ถ้าสมมติว่าอีกหนึ่งปีเราทุกคนบนโลกจะต้องตายมีอะไรที่คุณฟังยังค้างคากับชีวิตนี้ไหมครับอาหารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับจึงได้รวบรวม17คำถามสำคัญที่เราต้องถามตัวเองก่อนตายจากหนังสือแปลของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าถ้าอีกหนึ่งปีฉันจะต้องตาย17คำถามนี้จะทำให้คุณได้ทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งได้จัดลำดับความสำคัญของชีวิตใหม่คำถามเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความหวาดกลัวนะครับแต่เพื่อชักชวนให้เรามองชีวิตอย่างมีสติติดตามฟังในตอนนี้ครับถ้าอีกหนึ่งปีฉันจะต้องตายคำถามข้อแรกที่ควรถามตัวเองก็คือคิดว่าชีวิตของตัวเองมีความหมายหรือไม่เวลาที่เรานึกถึงความหมายของชีวิตอะไรแบบนี้นะครับอย่าไปคิดอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนครับคิดแบบเรียบง่ายก็คือการใช้ชีวิตด้วยความสุขความสงบและการสร้างคุณค่าในทุกวันที่เรายังมีลมหายใจอยู่ซึ่งมันอาจจะหมายถึงการทำสิ่งที่เรารักการดูแลตัวเองและคนรอบข้างและสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขและมีความสมดุลในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการมีความสุขกับงานที่ทำการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือการทำสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับตนเองและผู้อื่นในแต่ละคนครับความหมายของชีวิตอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์และเป้าหมายส่วนตัวแต่สิ่งที่สำคัญเหมือนกันก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายทำให้แต่ละวันของเรามีความหมายแล้วรู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นมีค่าผู้เขียนชวนให้เราลองย้อนมองกลับไปครับถึงชีวิตที่ผ่านมาอย่างละเอียดเราอาจจะมองเห็นภาพที่แตกต่างไปจากเดิมแม้ว่าเราอาจจะยังมองไม่เห็นมันในทันทีเพียงแค่เรานึกได้แบบนี้ครับเราก็จะพยายามเปลี่ยนตัวเองและใช้ชีวิตในแบบที่ดีขึ้นแทนที่ในแต่ละวันเราจะมัวถามตัวเองว่าความหมายในชีวิตคืออะไรเปลี่ยนมาเป็นการถามว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความหมายสุขง่ายๆที่เราทำได้เพียงแค่ตั้งใจใช้ชีวิตให้เป็นในแบบที่ดีขึ้นต่อมาคำถามข้อที่2มีสิ่งที่อยากทำมากๆหรือเปล่าเวลาผ่านไปทุกๆวันใช่ไหมครับและสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเหลือเวลามากน้อยเท่าไหร่แต่มันคือสิ่งที่ว่าเราใช้เวลาที่เราได้รับมาอย่างไรต้องถามตัวเองดูครับว่ามีสิ่งใดบ้างที่เราอยากจะทำให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่เราก็ผัดมันออกไปอยู่นั่นแหละจนเวลาเลยผ่านมาละหลายปีละก็ยังไม่ได้ทำเลยหากตอนนี้เรายังมีโอกาสที่จะทำลองใส่ใจสนใจมุ่งไปยังสิ่งนั้นดูครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามุ่งมั่นเอาเป็นเอาตายกดดันตัวเองจนเครียดเลยให้เราค่อยๆขยับเข้าใกล้สิ่งนั้นทุกวันนะครับลงมือทำไปทีละอย่างทีละเรื่องลองถามใจเราดูครับว่าณตอนนี้มีสิ่งที่เราอยากทำมากๆหรือไม่คำถามข้อที่3มีสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเสียใจภายหลังบ้างหรือไม่คำถามข้อนี้คือการให้ตัวเราปลดล็อกสิ่งที่อยู่ภายในใจโดยการยอมรับและระบายมันออกมาเพราะบาดแผลในใจจะบรรเทาลงได้ก็ด้วยการที่เราหันมามองมันด้วยความใส่ใจและยอมรับมันว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราเราไม่ควรเก็บความทุกข์ใจไว้คนเดียวแต่ควรปรึกษาคนที่ไว้ใจได้แต่ถ้าเราไม่มีใครให้ปรึกษาเลยผู้เขียนแนะนำให้เราลองทำการอธิษฐานดูอธิษฐานกับคนที่เรารักที่จากเราไปแล้วหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือดูก็ได้การทำแบบนี้ครับทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวซึ่งมันจะช่วยให้ความหนักใจเบาบางลงได้คำถามข้อที่4นับตั้งแต่นี้ไปอยากให้ความสำคัญกับอะไรในชีวิตไล่ไปเลยครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันเช่นจะกินอะไรประเภทไหนไปจนถึงเรื่องใหญ่ในชีวิตเช่นชีวิตหลังจากนี้จะเลือกทางไหนดีนะซึ่งชีวิตของคนเราจะต้องเจอกับทางเลือกและความรู้สึกลังเลที่มันซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้จบใช่ไหมครับแต่บางครั้งก็รู้สึกขึ้นมาว่าไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงดีนะเวลาที่เรารู้สึกลังเลกับการใช้ชีวิตของตัวเองครับลองคิดดูว่าถ้าอีกหนึ่งปีฉันจะต้องตายฉันอยากจะใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายยังไงบ้างเพราะเมื่อคนเรานึกถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่ไม่จำเป็นก็จะถูกตัดออกไปแล้วเราก็จะนึกออกได้ง่ายขึ้นว่าอะไรคือสิ่งสำคัญอะไรคือสิ่งที่ไม่สำคัญแล้วอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆคำถามข้อที่5ใช้งานตัวเองหนักไปหรือเปล่าคนเราใช้ชีวิตโดยมีหน้าที่รับผิดชอบกันทุกคนใช่ไหมครับอย่างในฐานะพ่อแม่ลูก
และบุคคลสาธารณะในสังคมเมื่อเรายิ่งแบกรับสิ่งสำคัญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าต้องแบกรับความรับผิดชอบมากขึ้นเท่านั้นในสังคมการมีความรับผิดชอบสูงถือเป็นคุณสมบัติที่ดีเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมแต่บางคนที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นรับผิดชอบมากเกินไปต้องรับผิดชอบทุกอย่างต้องเป็นทุกเรื่องต้องทำให้สำเร็จได้ทั้งหมดและจะไม่มีทางรบกวนคนอื่นเลยฉันต้องช่วยเหลือตัวเองคนเดียวฉันจะไม่รบกวนคนอื่นคนแบบนี้ครับผู้เขียนบอกว่ามีแนวโน้มจะเข้มงวดกับตัวเองมากเกินจำเป็นและมันจะส่งผลลบทางจิตใจได้ดังนั้นครับอย่าเป็นเดอะแบกที่ต้องแบกรับทุกอย่างเอาไว้คนเดียวนะครับเมื่อเราไม่ไหวแล้วก็เอ่ยปากขอให้คนอื่นนั้นช่วยเราบ้างเมื่อเราไม่ไหวมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหากไม่ไหวก็บอกออกมาตรงๆอย่าไปเก็บมันเอาไว้เพราะมันอาจจะนำไปสู่ปัญหาทางจิตใจในระยะยาวได้และที่สำคัญก็คือเราควรรู้จักปล่อยวางเรื่องที่มันเกินกำลังของตัวเองด้วยนะครับคำถามข้อที่6ได้เจอความเป็นตัวของตัวเองแล้วหรือยังเลิกเกรงใจคนอื่นมากเกินไปนะครับจนไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลิกอดทนมากเกินไปสำหรับคนอื่นการเป็นตัวของตัวเองไม่ได้หมายถึงแค่การได้เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดหรือในแบบที่อยากจะเป็นแต่มันคือการรวมถึงทุกสิ่งในชีวิตอย่างการใช้ชีวิตประจำวันการคิดการตัดสินใจและการมีอิสระที่จะเลือกในสิ่งที่ชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับตัวของเราเองสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่แท้จริงหากเรารู้สึกว่าตัวเองต้องเกรงใจไม่เอาหรอกเกรงใจแล้วรู้สึกว่าเรานั้นต้องอดทนเพื่อคนอื่นมากเกินไปจนเป็นทุกข์ใจก็ลองเพิ่มเวลาสำหรับตัวเองให้มากขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าปล่อยให้ตัวตนของคนอื่นนั้นมาบดบังตัวตนของเรานะครับต่อมาคำถามข้อที่7ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนรักมากพอหรือเปล่าคุณผู้ฟังมีคนที่สำคัญที่ละเลยเขาไปหรือไม่ครับมีคนจำนวนไม่น้อยที่ตระหนักและรู้สึกเสียใจภายหลังว่าตายไปก็เอาเงินไปไม่ได้เอาตำแหน่งและชื่อเสียงไปด้วยไม่ได้พอป่วยจนทำงานไม่ได้คนที่คอยมาเฝ้ามาดูแลใกล้ๆจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตก็มีแค่ครอบครัวและเพื่อนรักของเราถ้าตอนนี้เราตระหนักได้ว่าอยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนที่เรารักให้มากกว่านี้ก็ควรเริ่มใช้ชีวิตเช่นนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับเมื่อความคิดของเราเริ่มเปลี่ยนการกระทำก็จะเริ่มเปลี่ยนตามและการบริหารเวลาก็จะเปลี่ยนไปด้วยถ้าคุณรักใครสักคนก็อย่าลืมมอบเวลาให้กับเขาคนนั้นให้มากๆนะครับหนักนิดเบาหน่อยผ่อนปลนให้กันอย่าปล่อยให้เวลาเสียไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับคำถามข้อที่8รู้สึกโดดเดี่ยวบ้างหรือเปล่าความรู้สึกโดดเดี่ยวครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กับคนมากมายแค่ไหนบางคนรายล้อมด้วยผู้คนมากมายเพื่อนสนิทมิตรสหายเต็มไปหมดก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นครับความรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ที่มุมมองของเราผู้เขียนบอกว่าหากเรารู้สึกทุกข์ใจอย่างหนักหรือรู้สึกโดดเดี่ยวลองหันไปมองธรรมชาติรอบตัวแม้ว่าใน 2-3 ครั้งแรกมันอาจจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่หากเราใช้ชีวิตโดยใส่ใจมองธรรมชาติรอบตัวทุกวันสัก1สัปดาห์เราก็น่าจะรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติมากขึ้นและมุมมองที่มีต่อชีวิตก็จะเปลี่ยนไปทีละนิดซึ่งการที่คนเรารู้สึกได้ว่าตัวเองนั้นเชื่อมโยงกับบางสิ่งแล้วรู้สึกว่าสิ่งนั้นคอยเฝ้ามองเราอยู่มันก็จะช่วยค้ำจุนจิตใจและช่วยเยียวยาความรู้สึกโดดเดี่ยวในใจของเราได้ต่อมาคำถามข้อที่9ตอนนี้พึงพอใจในงานและวิธีการทำงานของตัวเองแล้วหรือยังคนเราหากได้ทำงานแย่ๆยิ่งทำให้เราทุกข์มากกว่าสิ่งใดใช่ไหมครับพอลึกๆในใจเรารู้ดีว่ามันเสียเวลาชีวิตเหลือเกินที่ต้องมาอยู่ตรงนี้แต่ในชีวิตของคนเรามันไม่ง่ายเลยที่เราจะหางานใหม่ที่ได้รับค่าตอบแทนเพื่อมาใช้จ่ายกับภาระที่เรามีอยู่แต่ถ้าหากเราเริ่มรู้สึกว่างานนี้มันเหมือนทำให้เราตายลงอย่างช้าๆจากภายในก็ให้เราเริ่มมองหาลู่ทางใหม่ๆอย่านิ่งเฉยอย่านอนใจโดยปล่อยให้มันเลยตามเลยนะครับไม่อย่างนั้นเราจะติดแงกอยู่ตรงนั้นไปตลอดเพราะโอกาสที่ดีมาหาเราได้ทุกเมื่อเราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอเตรียมหาทางไว้ตั้งแต่เนิ่นๆที่เรารู้ตัวเองว่างานนี้ไม่เหมาะกับเราแล้วอย่าปล่อยให้การจมอยู่กับงานแย่ๆทำให้เราคิดว่าตัวเองหมดหนทางคำถามข้อที่10กำลังรู้สึกว่าความพยายามที่ผ่านมา
สูญเปล่าอยู่หรือไม่ผู้เขียนบอกว่าโลกของเรามักเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเลยบางครั้งก็ใช่ว่าความพยายามจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเสมอไปถ้าเราแต่คิดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่นมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมครับที่เราจะต้องรู้สึกทุกข์ใจหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่เราคาดคิดเอาไว้อย่างไรก็ตามแม้ว่าบางครั้งเราจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ความเป็นจริงที่ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ยังไม่หายไปไหนเพราะในระหว่างที่เราพยายามกับบางสิ่งเราย่อมได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเสมอแม้มันจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีก็ตามทุกๆความพยายามของเราไม่เคยจะสูญเปล่าทุกๆความพยายามของเราแม้มันจะเป็นความล้มเหลวแต่มันจะทำให้เรานั้นเข้าใกล้สิ่งที่เราต้องการมากขึ้นดังนั้นครับเป็นกำลังใจให้กับตัวเราเองและสู้ต่อไปนะครับคำถามข้อที่11อะไรคือเรื่องที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตสำหรับคนที่คิดว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเลยหรือชีวิตนี้ไม่มีค่าอะไรเลยอยากให้ลองนึกถึงเรื่องที่เรารู้สึกภูมิใจดูนะครับหรือเรื่องที่เราเคยทำสำเร็จได้ต่อให้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรสิ่งเหล่านี้คือเรื่องสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นสดใสมากขึ้นผู้เขียนบอกว่าแม้แต่คนที่คิดว่าชีวิตไม่มีอะไรดีเลยหรือชีวิตไม่มีค่าอะไรเลยถ้าลองได้ย้อนกลับไปมองชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองได้ตระหนักถึงอุปสรรคต่างๆเรื่องต่างๆที่ผ่านมาได้เรื่องต่างๆที่ทำให้มีวันนี้ได้ก็จะเข้าใจถึงความงดงามของชีวิตเข้าใจถึงความหมายในการมีชีวิตของตัวเองและทำให้เรานั้นหันมามองและใส่ใจชีวิตในแบบที่ดีกว่าเดิมต่อมาคำถามข้อที่12ครับลองวาดฝันถึงอนาคตของตัวเองแล้วหรือยังคนเรามักมีความคิดจินตนาการและวาดฝันถึงชีวิตในอนาคตอยู่เสมอใช่ไหมครับซึ่งความคิดแบบนี้แหละครับสามารถค้ำจุนจิตใจของเราได้ไม่น้อยเลยทำให้เรามีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีขึ้นซึ่งการวาดฝันถึงอนาคตนั้นเป็นความสามารถที่ล้วนมีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วเราทุกคนก็มีอิสระและสิทธิในการทำแบบนั้นได้ทุกเมื่อผู้เขียนบอกว่าถ้าไม่มีความหวังหรือความฝันในอนาคตเลยเราก็จะใช้ชีวิตโดยไม่ให้ความสำคัญกับปัจจุบันในทางกลับกันถ้ารู้จักวาดฝันถึงอนาคตไม่ว่าจะในตอนที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือตอนที่เราต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยและความตายก็จะมีสิ่งค้ำจุนจิตใจที่ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้เพราะคนที่มีภาพฝันที่แจ่มชัดในหัวใจครับยอมทนทนต่ออุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาได้ต่อมาคำถามที่13ครับทำอย่างไรถึงจะรู้สึกว่าโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้เขียนบอกว่าในช่วงเวลาที่เรารู้สึกแย่ให้เราลองหวนนึกถึงความทรงจำของตัวเองดูนะครับเราจะต้องหาภาพของตัวเองตอนที่เคยสดใสและมีชีวิตชีวาเจออย่างแน่นอนมันอาจจะเป็นภาพของตัวเองตอนที่เรารู้สึกว่าได้รับความรักจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนรักหรือลูกของเราหรืออาจจะเป็นภาพของตัวเองตอนที่รู้สึกมีความสุขกับเรื่องเล็กน้อยในชีวิตอย่างเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเรื่องงานอดิเรกเป็นต้นหรือมันอาจจะเป็นภาพตอนที่ตัวเองรู้สึกประทับใจเมื่อได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติหรือสถานที่แปลกใหม่ที่เราได้ไปเป็นครั้งแรกจะเป็นภาพความทรงจำไหนก็ได้ครับคุณฟังครับขอแค่เป็นภาพความทรงจำที่ทำให้เรานั้นรู้สึกดีกับมันก็พอเพราะความทรงจำดีๆที่มีอาจจะกลายเป็นสิ่งค้ำจุนจิตใจในเวลาที่เรารู้สึกเศร้าและทำให้รู้สึกว่าเรานั้นโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่คำถามที่14มีเรื่องทุกข์ใจแล้วเรื่องที่ทำให้กังวลหรือเปล่าคำถามนี้ครับเป็นวิธีหนึ่งในการทำความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองอย่างลึกซึ้งการถามตัวเองเช่นนี้เปรียบเสมือนการยอมรับและการเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความกังวลที่เราอาจหลบเลี่ยงมาก่อนและมันสามารถช่วยสร้างความชัดเจนและความเข้าใจในสภาวะทางอารมณ์ซึ่งเป็นก้าวแรกของการหาทางออกหรือการยอมรับความเป็นจริงเพียงแค่การยอมรับว่าเรามีความทุกข์ใจก็เหมือนกับการบอกตัวเองว่ามันไม่เป็นไรที่เราจะรู้สึกแบบนี้สิ่งนี้ครับสามารถช่วยปลอบใจตัวเองในช่วงเวลาที่เรารู้สึกหนักใจได้ลองให้ตัวเองนั่งเงียบๆหรือเขียนบันทึกดูก็ได้ครับถามตัวเองครับว่ามีอะไรที่ทำให้ฉันทุกข์ใจหรือกังวลอยู่ตอนนี้และถามต่อไปว่าฉันจะทำอย่างไรกับความรู้สึกเหล่านี้ได้บ้างหรือถามว่าฉันจะปล่อยวางมันได้อย่างไรการถามตัวเองเช่นนี้ครับเป็นการสร้างความใส่ใจและห่วงใยตัวเองช่วยเราพบความเข้มแข็งภายใ
และจัดการกับปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ครับต่อมาคำถามที่15กดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าคนเรามักรู้สึกกดดันเพราะมีสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันมากมายนับไม่ถ้วนใช่ไหมครับเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่อยากทำก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีเมื่อเราไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่เราต้องทำให้ได้คนเราก็จะตำหนิตัวเองว่าบริหารเวลาไม่ได้เรื่องเลยทำอะไรก็ไม่เก่งไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลยผู้เขียนบอกว่าคนที่เป็นแบบนี้มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสนุกกับชีวิตไม่ได้และทุกข์ใจเวลาที่คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างหากเราเป็นแบบนี้เป็นประจำครับอยากให้ลองคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำไปทีละอย่างทีละเรื่องลองคิดว่าถ้า1ปีจะต้องตายสิ่งที่จำเป็นจริงๆสำหรับตัวเองในตอนนี้คืออะไรค่อยๆจัดการไปทีละอย่างทีละเรื่องนะครับและตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปนะครับคำถามข้อที่16กำลังคิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่ต้องการอยู่หรือเปล่าคำถามนี้เป็นคำถามสำคัญที่สะท้อนถึงการประเมินความพึงพอใจในชีวิตและการตรวจสอบว่าเส้นทางที่เราเลือกเดินในปัจจุบันนั้นสอดคล้องกับความปรารถนาภายในหรือไม่บางครั้งชีวิตอาจจะถูกกำหนดด้วยความคาดหวังของสังคมครอบครัวหรือความกดดันจากภายนอกซึ่งอาจจะทำให้เรานั้นรู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตตามความต้องการจริงๆของตัวเองลองเจาะลึกดูนะครับว่าอะไรเป็นสาเหตุของความรู้สึกไม่พอใจในชีวิตตอนนี้มันมาจากการทำตามความคาดหวังของคนอื่นหรือไม่หรือมันอาจจะเป็นความกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือเราอาจจะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เราต้องการอะไรกันแน่เพราะบางครั้งครับสิ่งที่เราต้องการในอดีตอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราต้องการในปัจจุบันซึ่งการตระหนักรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงในความต้องการเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับและคำถามที่17ในตอนนี้ครับได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองบ้างหรือไม่คำถามนี้สื่อถึงเรื่องสำคัญมากที่สุดในการใช้ชีวิตนั่นก็คือการใช้ชีวิตโดยซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเราเองเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอคนเราก็จะเดินไปบนเส้นทางที่ถูกที่ควรและสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการได้อย่างไรก็ตามครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองสักเท่าไหร่นักเพราะความรู้สึกของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเหลือเกินสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นต้องการอะไรผู้เขียนเขาแนะนำว่าให้เราลองย้อนกลับไปมองชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองดูสักครั้งลองนึกถึงช่วงเวลาที่เราได้สนุกสนานหรือช่วงเวลาที่ตัวเองรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาที่สุดในชีวิตแล้วสิ่งที่เราให้ความสำคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันก็จะผุดขึ้นมาในใจของเราแม้ตอนนี้ครับเราอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรได้ทั้งหมดแต่วิธีนี้ครับก็จะช่วยให้เรานั้นได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองได้ในที่สุดนะครับเราทุกคนล้วนต้องเผชิญหน้ากับความตายในสักวันหนึ่งคำถามทั้ง17ข้อนี้ครับเป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการทบทวนและสำรวจชีวิตของเราณตอนนี้ที่เรายังมีลมหายใจอยู่คำถามนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความหวาดกลัวแต่เพื่อชักชวนให้เรานั้นมองชีวิตอย่างมีสติและเลือกใช้เวลาในโลกนี้ให้คุ้มค่าที่สุดดังนั้นครับไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามนี้ด้วยความจริงใจหรือการมองเห็นคุณค่าของเวลาที่เรามีอยู่คำถามก่อนตายนี้ถือเป็นโอกาสให้เรานั้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและก่อนจะลากันไปในตอนนี้ครับผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับคำถามข้อที่1คิดว่าชีวิตของตัวเองมีความหมายหรือไม่2มีสิ่งที่อยากทำมากๆหรือไม่3มีสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกเสียใจภายหลังบ้างหรือไม่4นับตั้งแต่นี้ไปอยากให้ความสำคัญกับอะไรในชีวิต5ใช้งานตัวเองหนักไปหรือเปล่า 6. เจอความเป็นตัวของตัวเองแล้วหรือยัง 7. ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนรักมากพอหรือเปล่า 8. รู้สึกโดดเดี่ยวบ้างหรือเปล่า 9. ตอนนี้พึงพอใจในงานและวิธีการทำงานของตัวเองหรือยัง 10. กำลังรู้สึกว่าความพยายามที่ผ่านมาสูญเปล่าอยู่หรือไม่ 11. อะไรคือเรื่องที่ภูมิใจที่สุดในชีวิต 12.ลองวาดฝันถึงอนาคตของตัวเองแล้วหรือยัง 13. ทำอย่างไรถึงจะรู้สึกว่าโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่ 14. มีเรื่องทุกข์ใจแล้วเรื่องที่ทำให้กังวลบ้างหรือไม่ 15. ก
กดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่า 16. กำลังคิดว่าตัวเองนั้นไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่ต้องการอยู่หรือไม่และ 17. ครับได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองบ้างหรือไม่หวังว่าคำถามเหล่านี้ครับจะทำให้คุณฟังนั้นมองชีวิตอย่างมีสติและเลือกที่จะใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับชอบตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเลยครับหากสนใจหนังสือเล่มนี้ก็กดเข้าไปที่ลิงก์แนะนำหนังสือใต้คลิปได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ